KTM 1290 Super Avenger R ตอบโจทย์ในการเดินทางได้เป็นอย่างดีไม่สำคัญว่าจะเป็นบนชายหาดหรือเส้นทางออฟโรดบนถนนหรือแม้แต่สนามแข่งทางเรียบ KTM 1290 Super Avenger R ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเอาใจนักเดินทางที่ชอบการผจญภัยในสถานที่ต่างๆโครงสร้างของรถเป็นแบบเหล็กกล้าโครโมลิบดินัมแบบถักมีน้ำหนักที่เบาแต่มีความแข็งแรงสูง KTM 1290 Super Avenger R มีระบบต่างๆในการใช้งานเช่นระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง TPMS ระบบควบคุมเสถียรภาพรถ MTC ระบบยกเลิกไฟเลี้ยวอัตโนมัติ ATIRและรถยังมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกใช้งานอีก4โหมดคือโหมดสปอร์ตโหมดสตรีทโหมดเรนและโหมดออฟโรดให้เลือกใช้ตามสภาพถนนและการใช้งานของผู้ขับขี่เอง KTM 1290 Super Avenger R เครื่องยนต์4จังหวะ2ลูกสูบ V-Twin 4วาล์ว Dodge ขนาดเครื่องยนต์ 1301 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์และระบบ Cruise Control พร้อมคอจุดระเบิดแบบแยกสูบ KNEMS ระบบ Start ไฟฟ้าระบบเกียร์ธรรมดา6 Speed กำลังสูงสุด160แรงม้าที่ 8,750 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรที่ 6,750 รอบต่อนาทีขนาดความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง23ลิตรน้ำหนักรถ217กิโลกรัม KTM 1290 Super Avenger R มาพร้อมไฟหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบ Multifunction ใช้ไฟแบบ LED ในโครมไฟยังมีแถบไฟ LED ด้านข้างอีก1คู่ไว้ส่องสว่างตอนกลางวันไฟเลี้ยวซ้ายและขวาและไฟท้ายก็ใช้ไฟเป็นแบบ LED เช่นกันระบบเบรกด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกคู่ขนาด320มิลลิเมตรคาลิเปอร์4ลูกสูบของ Brembo สั่งการด้วยแรงอัดไฮดรอลิกระบบเบรกด้านหลังเป็นแบบดิสเบรกเดี่ยวขนาด267มิลลิเมตรคาลิเปอร์2ลูกสูบของ Brembo สั่งงานด้วยไฮดรอลิกพร้อมระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังอีกด้วย